โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนายสุภาพนะแล้วก็วันนี้เราก็อยู่เกม Line Little Night นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมใหม่ของ Line ที่เพิ่งมาเปิดให้บริการเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานี้เองครับผมแล้วผมก็เป็นผู้เล่นคนนึงครับที่ได้เล่นมาตั้งแต่วันนั้นเลยผมเล่นมาได้ประมาณ 4-5 วันละผมเลยตัดสินใจที่จะอัดเกมนี้ลงครับมันอาจจะยังดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยทำเกมแนวนี้เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าผมอยากลองดูนะอันนี้คือผมมาเริ่มเกมใหม่ในคอมนะครับแต่คือปกติผมไม่ได้ใช้บัญชีนี้นะคือผมอยากมาเปิดคัสซีนให้ทุกคนดูก่อนนะผมแล้วก็ผมอยากลองภาคคัสซีนดูด้วยแหละ โอเคครับเดี๋ยวไปลองดูเลยนะคือไอฉากเนี้ยครับมันเป็นฉากเสียงผู้หญิงซึ่งผมพยายามภาคมาประมาณ 5-6 รอบแล้วมันไม่ได้สักทีครับผมฟีลลิ่งผมเข้าไปถึงเขาอ่ะคือเขาพูดช้ามากดังนั้นผมจะขอไปภาคเสียงตัวร้ายแล้วกันนะโอเคข้าไม่ยอมหรอกจงดูสิ่งนี้ให้เต็มตาข้าได้ทวีปที่เทพสาบสูญไม่ได้ครอบครองพร้อมมอบความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนในทวีปในส่วนนี้เขาจะเป็นส่วนที่เขาสอนวิธีการเล่นนะครับผมขอข้ามไปคัสซีเลยแล้วกันเนาะแอนโทรสามารถยึดครองโลกได้สำเร็จสุดท้ายแล้วผู้กล้าที่กู้โลกนั้นอยู่หนใดเราพลิกหนังสือปิดมีใครบางคนกำลังเคาะประตูเสียงดังดูนั่นสิโอลี่บุกมาแล้วพวกเราก็ไปต่อสู้ร่วมกับเขากันเถอะโอเคครับผมเริ่มต้นแล้วนามของผู้ชนะแอนโทรก็คือไอตัวฟ้าๆนั่นนะครับผมเป็นพวกไม่ดีที่จะมายึดครองโลกไม่ใช่ยึดครองโลกหรอกยึดครองอาณาจักรของพวกนี้แล้วเราก็ต้องเล่นเป็นพวกอัศวินตัวเล็กๆพวกนี้แหละครับเราก็ต้องตีหมู่บ้านไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะไปจนถึงสุดตรงนั้นเกมนี้มันจะออกแนวคล้ายๆพวกเกมสร้างเมืองครับเรียกว่าแบบสร้างเมืองแล้วก็จัดกองกำลังครับผมการไปบุกตีเขากับจัดไม่ให้เขาบุกตีเราได้นั่นแหละเกมจะมีอยู่2อย่างนี้นะครับพวกซูเปอร์ไพร์มาเฮ็ดอย่างได้เขียนกับท่านแอนโทรอะไรเนี่ยถ้าพวกเหมือนหมูป่าพวกนี้พวกชิชิลูกน้องของแอนโทรละมีเรื่องถ่ายตัวร้ายต้องระวังตัวด้วยนะพวกสูน่าสงสัยไรเดอร์ผมชอบไอ้คำแปลเกมนี้นะเขาแปลกวนดิห่วยปักมีสีน้ำตาลดิน้อยแน่โอเคครับเดี๋ยวผมกลับไปบัญชีผมเลยดีกว่าผมมีบัญชีเทพอยู่เว้ยคราวนี้ผมกลับเข้ามาบัญชีผมแล้วเว้ยอันนี้ก็ผมเป็นบัญชีที่ผมเล่นอยู่นะนี่อ่ะโดนผมบ้านผมโดนบุกไปอ่ะโอ้ยนะความรักความเมตตาหิวความศรัทธาความมั่นใจไว้เกมนี้เนี่ยคือเราจะมีการเล่นอยู่2แบบครับผมก็คือการที่เราสร้างเมืองนะครับเนี่ยเราจะจัดเมืองอย่างเงี้ยแล้วจะมีคนสุ่มมาบุกเราเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดเราสามารถกันให้เขาไม่สามารถทำลายสิ่งเขาสร้างได้เนี่ยเราก็จะได้ถ้วยเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะไปบุกคนอื่นนะครับเราต้องกดตรงนี้เรากดผจญภัยครับผมอันนี้ผมเล่นมาไกลประมาณนึงเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่หรอกแต่ก็ผมก็เล่นมาได้ 2-3 วันแล้วล่ะตอนที่เราบุกบ้านคนอื่นนะครับเราเนี่ยเราจะสามารถเรียกได้ว่าเราจะบุกคนนี้เลยไหมหรือว่าถ้าเกิดคนนี้ดูว่าน่าจะบุกยากไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคนต่อไปได้ครับคนนี้ก็ผมดูแล้วก็น่าจะยากเหมือนกันอันนี้ผมน่าจะพอบุกได้นะเดี๋ยวผมลองดูนะครับคือการบุกอะครับเราต้องจัดกองกำลังของเราให้ดีครับผมแต่ละตัวยูนิตเราจะมีการ์ดยูนิตและการ์ดเวทมนต์นะผมซึ่งการ์ดแต่ละใบทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไอ้ตัวเนี้ยจะทำการเรียกตัวออกมาตี3ตัวครับผมซึ่งผมจะเรียกมาตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็โอเคดับไปอย่างรวดเร็วผมเอาธนูไว้ตรงนี้เยอะๆเลยโอเคแล้วก็ฮิลครับผมอันนี้คือสกิลเรชอ่ะผมใช้ผิดนี่สายฟ้าที่โจมตีศัตรูไอ้ยาโอเคตอนนี้ฆ่าเซอรี่ไปได้แล้วไอ้นี่คือเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรเวทมนต์สาตาสักอย่างนี่แหละครับมันจะตีเป็นวงรอบสำหรับระยะใกล้มันแรงมากๆเลยถ้าเกิดเราทำลายป้อมใหญ่ตรงนี้ไอ้แบบที่ได้ครับเราจะได้ขึ้นมา1ดาวทันทีครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราโจมตีไปได้ 50% ของป้อมทั้งหมดของเขาเราจะได้อีก1ดาวครับผมถ้าเกิดเราโจมตีได้ทุกอย่างแตกหมดเลยเราจะได้3ดาวครบพอดีนี่คือเราจะโดนแอนโทร3ครับผมคือตอนนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสโดนบุกมากขึ้นนี่แล้วตอนบุกครับผมอันนี้คือเขาบุกมาตอนที่เราอยู่ในเกมนะอันนี้คือเราสามารถวางยูนิตเพื่อช่วยกันได้เว้ยนี่เหรอเดี๋ยวผมรีบเอาตัวกันเลยไอ้ยาผมไม่รู้ผมจะกันเขาได้ไหมวะ
โอเคไอตัวแทงตายไปแล้วมันก็คล้ายๆ RV นะครับคือมันจะมีพวกตัวแทงตัวดาเมจอะไรเงี้ยครับตัวที่แทงก็จะแบบตัวหนาๆแล้วก็ตีเบาแต่ตัวดาเมจก็จะตีแรงหรือตัวบางอะไรแบบนี้เกมนี้คือมันคิดแบบนี้ครับคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินหรือว่าน้ำยาอะไรเพื่อผลิตกองกำลังออกมาครับกองกำลังเนี่ยมันจะมีให้เราขึ้นมาทุกครั้งที่เราเริ่มเกมไว้แล้วก็กองกำลังเนี่ยมันจะใช้ได้จำนวนจำกัดตามไม่ค่าเพชรสีฟ้าครับอันนี้เขาปลูกบ้านผมไม่ได้เว้ยเขาปลูกบ้านผมไม่สำเร็จเว้ยอันนี้นี่เขาปลูกผมไม่สำเร็จเว้ยผมได้3ดาวถ้าเกิดเราได้3ดาวตอนจบเกมเราได้การ์ดมากขึ้นได้เงินด้วยเฮ้ยอันนี้คือเพื่อนกำลังโจมตีหมู่บ้านคืออันนี้ถ้าเกิดเราแอดเพื่อนในเกมอะครับเวลาที่เพื่อนเราเนี่ยไปโจมตีคนอื่นหรือว่าเวลาที่เพื่อนเราถูกโจมตีเนี่ยเราสามารถมาช่วยเพื่อนเราได้ครับผมเกมนี้เลยเป็นเกมแบบ3ต่อ3นะก็คือเนี่ยอย่างสมมติเนี้ยเราสามารถเข้าเพื่อนได้2คนนะผมสลับทีมบุกส่วนทีมกันเขามีแค่ทีมนั้นคนเดียวครับผมพอช่วยเพื่อนเสร็จนะครับก็จะได้เป็นเรียกว่าคะแนนพันธมิตรหรือเปล่าได้เป็นเฟรนด์พอยต์มาครับผมซึ่งสามารถเอาไปสุ่มเปิดการ์ดได้อันนี้คือในร้านค้าครับผมมันจะมีเป็นกาชาปองเราสามารถเอามาสุ่มเนี่ยอย่างเมื่อกี้คะแนนที่ผมช่วยเพื่อนใช่ปะเราสามารถเอามาสุ่มเป็นการ์ดเปิดการ์ดได้ครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปบุกบ้านใครคือสมมติสายรักสงบเนี่ยเราก็สุ่มการ์ดนี้เลยครับผมแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องสุ่มเราก็สามารถได้จากการเล่นตามปกตินะครับเราไม่จำเป็นต้องไปสุ่มตลอดก็ได้คือพอเริ่มเกมมาใช่ไหมครับเกมมันจะสอนเราเกือบทุกอย่างหมดแล้วล่ะแล้วก็มันจะมีเรื่องราวของมันด้วยนะครับเกมนี้จะมีเป็นเนื้อเรื่องสตอรี่โหมดอยู่เนื้อเรื่องก็น่ารักดีนะผมลองเล่นดูแล้ว ผมยังไม่อยากสปอยผมอยากให้ไปเจอเองเนี่ยอันนี้คือผมเล่นผ่านมาแล้วอีซี่มันจะเป็นแบบเป็นเนื้อเรื่องมาเป็นแบบนี้ครับผมเราสามารถดูแล้วก็อ่านไปกับมันได้ภาษาไทยเกมนี้เขาก็แปลดีนะครับเป็นภาษาไทยแบบผมดูแล้วมันไม่ใช่แปลด้วย Google แปลภาษานะเขาเอาคนมาแปลดีๆเนี่ยผมดูแล้วเช็คอักษรอะไรก็ต้นหนังสือน่ารักดีแปลไม่พลาดก็ดีครับผมเพียงประกอบก็น่ารักเนี่ยน่ารักปลาใหญ่น่าดูเป็นเด็กสาวบ่าวตกปลาโอ้ตกปลาจากท้องทะเลตัดสินใจสู้พวกเด็กสาวอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องมาก่อนครับในโหมดสตอรี่เราสามารถเล่นได้อันนี้นะครับลองไปเล่นดูนะเขาจะมีในเรื่องของมันอยู่การตีเนี่ยเราจะใช้เป็นยูนิตกับเวทมนต์ครับผมก่อนที่จัดการการ์ดนะเราจะมีการ์ดยูนิตกับการ์ดเวทมนต์ครับผมซึ่งการ์ดยูนิตก็คือตัวละครอย่างพวกนี้ครับแต่ละตัวก็จะมีลักษณะเด่นลักษณะด้อยต่างกันไปอย่างบาวนี่ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นไฟเตอร์มีเลือดแล้วก็พลังโจมตีที่อยู่ในระดับที่ดีครับผมอันนี้คือค่าคอสนะครับผมค่าคอสใช้6ก็คือจะใช้เพชร6ครับผมตอนเริ่มต้นมาครับเราจะมีค่าเพชรอยู่ผมเลือกที่จะโจมตีเขาจากด้านนี้แล้วกันเนาะผมจะเอาสเปลนี้ไปก่อนบาวไปก่อนแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้แท็กครับผมเอาตัวนี้แท็กไปแล้วก็เอาพวกนี้ตามครับผมส่วนตัวนี้ก็ยืนยิงทางนี้ทุกครั้งที่เราทำลายสิ่งก่อสร้างได้เห็นปะครับเมื่อกี้ผมได้เพชรเพิ่มมา9พอเราทำลายสิ่งก่อสร้างได้เราก็จะได้เป็นค่าคอสเพิ่มมาครับผมสามารถเอามาเรียกใช้ยูนิตเพิ่มได้อันนี้คือผมชนะแล้วได้3ดาวด้วยการบุกทุกครั้งครับผมหลังจากที่เราบุกเสร็จถ้าเกิดเราชนะเราก็จะได้ถ้วยเพิ่มครับผมถ้าเกิดเราแพ้ถ้วยเราก็จะลดนะแล้วก็เนี่ยครับถ้าเกิดเราได้แค่ถ้าเกิดเราไม่ได้สักดาวเลยเราจะได้แค่การ์ดเดียวครับผมคือตรงด้านซ้ายคือไอ้ฮิวนี้อันนี้ครับคือการ์ดเนี่ยเราจะได้มาพอได้การ์ดแล้วเราก็สามารถเอาการ์ดที่เราได้เนี่ยครับมาอัปเกรดได้ครับผมพอการ์ดมาถึงจำนวนนะเนี่ยอย่างสมมติถ้าเกิดนี้ผมได้ครบ15ผมก็จะสามารถอัพมันเป็นเวล3นะครับผมซึ่งมันก็จะตีแรงขึ้นแล้วก็เลือดเยอะขึ้นครับผมเกมนี้มันสนุกเวลาที่เราบุกครับผมก็เราต้องพยายามวางแผนดีๆไม่ให้การบุกของเรานั้นมันไร้ค่านะครับแต่เกมนี้มันดีตรงที่สมมติเนี่ยเห็นป่ะครับอันนี้คนอื่นสู้อยู่เราก็สามารถกดไปแจมกับเขาได้เว้ยอันนี้คือเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขานะแต่ว่าเราเห็นเขาบวกอยู่เลยอยากไปบวกกับเขาครับประมาณแบบร่างกายต้องการการปะทะอยู่ผมก็จะเอาตัวละครมาช่วยเขากันบ้านได้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ชะตากรรมของผมโอ้เจอสกิลอันนี้ด้วยสตันเมื่อกี้ที่เขาใช้เรียกว่าออร่าเกอร์ครับผมเป็นเวทมนต์พิเศษที่ว่ามันต้องใช้เงินในการผลิตครับแล้วก็พอผลิตมาเนี่ยมันจะสามารถเอามาใช้ในการโจมตีศัตรูได้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดู
อันนี้คือผมช่วยเขากันแล้วนะแต่ผมว่าผมไม่สามารถช่วยเขาให้รอดพ้นจากการโดนบุกครั้งนี้ได้ครับอันนี้คือทีมบุกเขาจัดทีมมาดีโอเคเราสามารถเนี่ยครับพอสมมติเรามาช่วยเขาเสร็จแล้วใช่ป่ะสมมติถ้าเกิดเรารู้สึกถูกโฉลกกับเขาเราก็สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนเขาแล้วก็ส่งเหรียญให้เขาไปได้ครับผมสำหรับการอัปเกรดบ้านเราก็จะกดตรงนี้ครับผมแล้วก็มาอัปเกรดการ์ดได้อย่างอันเนี้ยอันนี้ปืนใหญ่วาดีครับผมอันนี้คือออราเคิลครับผมมันคือเวทมนต์พิเศษครับซึ่งเวทมนต์อันเนี้ยเราจะต้องใช้ตังค์ในการสร้างแต่ว่าพอเราใช้อ่ะครับเกมนึงพอเราใช้แล้วเนี่ยมันจะหายไปครับผมเป็นของใช้ครั้งเดียวนะครับพอมันหายไปแล้วก็ต้องมาสร้างใหม่เห็นมั้ยครับเห็นมั้ยมันเมื่อกี้ไอ้พวกยูนิตศัตรูตายหมดเลยเว้ยคือเกมนี้ครับมันจำกัดไม่ให้เราได้ของเยอะเกินด้วยการที่เขาจะมีกุญแจมาให้ครับผมคือถ้าเกิดกุญแจหมดเนี่ยหลังจากที่เราเล่นจบเกมเราจะไม่ได้การ์ดมาอัปเกรดนะครับผมดังนั้นมันเลยแบบต้องรอเวลาชาร์จกุญแจอะไรแบบนี้เห็นไหมครับตอนนี้กุญแจผมหมดแล้วเดี๋ยวผมเล่นให้ดูว่าตอนจบมันจะไม่ได้ของครับถ้าเกิดเราไม่มีกุญแจนะแต่ว่าเรายังสามารถใช้นี่เปิดกล่องแทนได้อยู่ครับเดี๋ยวเล่นให้ดูตรงนี้มันเป็นกับดักครับเชื่อไหมผมว่าตรงนี้ระเบิดเพียบตุ๊บไปแล้ว2ผมจะเปิดได้ด้วยการใช้เฟสพอยต์ครับผมนี่หรือไม่ก็ใช้ไอ้ลูบี้ก็ได้แต่นี่ใช่5เปิดได้เปิดละเปิดแทนกุญแจได้ครับผมได้ของตามเดิมผมชอบตัวละครในเกมนี้นะครับผมว่ามันน่ารักดีอะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมเกมนี้ถ้าเกิดเงินเยอะๆนะผมมีทางนึงที่ผ่านเงินได้ดีมากเว้ยคือการเคลียร์พวกต้นไม้พวกนี้แหละเคลียร์ทีใช้เงินเยอะกว่าอัพการ์ดซะอีกครับผม 3,000 เนี่ย 1,700 โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถไปลองโหลดมาเล่นดูได้นะเล่นยาวมากๆครับผมแอดผมมาก็ได้ชื่อผมในเกมชื่อตาตุ่มตัวก็ลองดูนะครับผมน่าจะเล่นเกมนี้อีกบ่อยอยู่นะก็ว่างๆก็มาเล่นด้วยกันนะครับโอเคงั้นก็แล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ